ต่อเนื่องไปชั่นที่หนึ่งมาถึงรองคนที่หนึ่งเมื่อวานสงสัยจะเพิ่งมาจากพิศโลกหรือยังไงต้องไรคุณปริพัฒน์ต้องมาชี้แจงใช่ไหมชี้แจงเรื่องที่จะไปดูงานที่สิงคโปร 21. ์21ก็คือวันนี้นี่นะไปวันนี้นะคะ21ถึง24กันยายนค่ะเป็นการชี้แจงรายละเอียดงบเดินทางไปดูงานสิงคโปร21์21ถึง24 1ล้าน3แสนบาทโดยชีย้แจงว่าไปไปตามแผนงานคณะกรรมการขับเพื่อรัฐสภาโปร่งใสสมรรถภาพสูง ตั้งงบเอาไว้ตามระเบียบครั้งว่าด้วยการเดินทางของรองประธานคนที่หนึ่งแต่ที่ถูกวิจารว่าตั้งเอาไว้สูงเนี่ยคือตั้งตามสิทธิ์ที่ระเบียบกําหนดยังไม่ได้เกิดการใช้จ่ายจริงค่ะมีค่าใช้จ่ายจริงที่เปิดเผยได้ตอนนี้ก็คือค่าตั๋วเครื่องบินที่ตั้งเอาไว้5้าหมสองเนี่ยแต่จ่ายจริงเนี่ยสองหมค่าโรงแรมหมื่นสองก็จองได้อยู่ที่9 0 0าบาทดังนั้นเงินที่เหลือเนี่ยจะส่งคืนครั้งค่ะ ส่วนคณะที่เดินทางไปเนี่ยคุณปฏิพัทย์ยืนยันว่าเป็นคนที่เหมาะสมแล้วก็สนใจกับการเอาองค์ความรู้มาพัฒนาสภาซึ่งประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะบังเอิญมาเป็นก้าวไกลเกือบทั้งหมดหนคนรวมคนปฏิพัทธ์หกอ ค่ะใช่เป็นเพื่อไทยหนึ่งออก็คุณปฏิพัฒน์ยืนยันว่าเป็นผู้ที่เหมาะสมแล้วก็เป็นผู้ที่สนใจอยากจะพัฒนางานสภาค่ะยืนยันว่าเดี๋ยวพอไปแล้วกลับมาเนี่ยจะต้องเขียนเปเปอร์เขียนรายงานเสนอไปอยังรัฐบาลภาคประชาชนรวมไปถึงสภาทีนี้นักข่าวก็ถามว่ามีการโยกงบการจัดประชุมระหว่างประเทศเอามาใช้ด้วยอ,อันนี้คุณปฏิพัฒน์ชี้แจงบอกว่า สำานักง,งานเลยค่ะที่การสภาบอกว่ามีงบของการประสานงานพิธีการทูตล้านสาก็เลยจัดโปรแกรมให้ต่ำกว่างบที่มีให้ได้แล้วก็สัมพันธ์กับจํานวนคณะเดินทางการโยกงบเนี่ยต้องขอดูรายละเอียดอีกครั้งแต่ยืนยันไม่ใช่การล้างท่อ,อเพราะว่ายังมีงบที่ค้างจ่ายอีกมหาศาลแล้วสุดท้ายก็บอกใช่ไหมน้องใบเดินหน้าเดินทางนะ ใช่ค่ะอ่าแล้วกลับมาจ,จะทารายงานเสนอให้ดูใช่ไหมท ر, ําเปเปอร์ไปยังรัฐบาลไปยังภาคประชาช,ชนไปยังสภาค่ะขณะที่ตกลงกรณีถ้าเกิดก้าวไกลเข้าประชุมกันวัน 23, 23. ตรงกับวันอะไรวันเสาร์ใช่ไหมวันเสาร์วันเสาร์น,าน,านี้<ะ>แล้วก็ได้หัวหน้าพักใหม่ก<ะ>รรมการบริหารพักใหม่ประเด็นนี้ก็น่าสนใจเสียงเรื่องอะไรบอกมาด้วยคือถ้าได้หัวหน้าพัก ก็จะต้องมาลุ้นแล้วว่าคุณบฏิพัฒน์จะอยู่หรือจะไปจากรองประธานถ้าคุณบฏิพัฒน์อยู่เลือกหัวหน้าพักมาไม่มีความหมายเพราะหัวหน้าก้าวไกลคนใหม่จะเป็นผู้นำฝ่ายค้านไม่ได้ค่ะยกเว้นจะเป็นไปอย่างที่มีกระแสข่าวก่อนหนะ้าว่าพักก้าวไกลจะหาเหตุลองปติขับคุณบฏิพัฒน์ออกจากพักก้าวไกลเพราะอะไรเพราะลาออกลาออกไม่ได้ และออกจากสมาชิกพักขาดคุณสมบัติสอส,อสอพ้นสอสอ,สอแต่ถ้าถูกไล่ออกความเป็นสอสอ,สอยังอยู่แล้วก็สามารถที่จะเป็นรองประธานต่อโดยไปหาพักใหม่สังกัดภายใน30วันใช่ไหมน้องใบใช่ถ้าจำไม่ผิดค่ะ <ฮา S 1> เพราะฉะนั้นประเด็นนี้แต่ไปฟังเรื่องสิงคโปร์ก่อนใช่ไหมเอ้อเสียงคุณพิเชิมีไหมเอาเรื่องสิงคโปร์ก่อน,ชอนเชนิญฮะมาล้านเศษนี่นะครับ ถ้าเทียบกับงบค้างจ่ายน้ำอีกมาหาศาลเลยถ้าจะล้างท่อกันจริงๆเนี่ยผมน่าจะต้องไปประเทศที่ใช้จ่ายมากกว่านี้นะครับเดินทางด้วยคณะที่ใหญ่กว่านี้หรือมีคนมาค u e s t i o ว่าผมอยากจะไปเที่ยวหรือเปล่านะครับสมคงก็ต้องเรียนตามตรงว่าสิงคโปร์ไม่ใช่ tourist destination นะครับผมไม่ได้ไปดูแสงเหนือนะครับผมไม่ได้ไปดูอะไรผมไปดู smart government จริงๆนะครับแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้ครับเราก็ ถ้าสิ่งที่ผมทําได้รับการวิเข้าไปอจารณ์ตรวจสอบนะครับแล้วสามารถจะพิสูจน์ได้ถึงผลลัพธ์ของการดูงานก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการดูงานของประเทศไทยไปได้นะครับเราก็พยายามจะประหยัดให้ได้มากที่สุดแต่แน่นอนครับการประหยัดนี้ผมกำลังดําเนินหน้าที่ในฐานะเป็นทูตของสภาผู้แทนราษฎรด้วยการเยี่ยมคาระวะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับแล้วก็การเลี้ยงรับรอง นะครับบุคคลต่างๆที่มาพบมาเจอกันนะครับอันนี้ก็มีส่วนที่ต้องรับรองให้สมเกียรติกับประเทศไทยของพวกเราด้วยนะครับเห็นไหมประเด็นต่างๆยังให้เก็บตกยังมีอยู่เลยก่อนจะไปว่ากันต่อ